รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu New X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับรายการดร.สมิธแล้วนะครับแน่นอนยังอยู่กับน้องเชอร์เบลนะครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาสามัญประจำบ้านวันนี้นะครับมียาอีกกลุ่มหนึ่งที่คุ้นเคยกับทุกท่านแน่นอนกลุ่มแอสไพรินนั่นเองครับเชอร์เบลก็ต้องเคยใช้ไหมเคยค่ะแล้วก็จะชอบสับสนกับพาราโอ้แน่นอนพาลากับแอสไพรินเพราะมันแก้ไข้แก้มันลดไข้เหมือนกันแต่จริงมันคนละกลุ่มกันนะครับแอสไพรินเนี่ยจะแตกต่างจากพาราเพราะว่าจะอยู่ในกลุ่มยาพวกลดแก้ปวดและลดอักเสบด้วยที่เราเรียกกันว่า non-steroidal anti-inflammatory drug พูดสั้นๆก็คือ NSAID แปลเป็นภาษาไทยนะครับยาวๆแบบนี้แปลว่ายาลดอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยมันจะมีกลุ่มใหญ่ๆที่เขาเรียกรวมๆว่า NSAID จริงๆเนี่ยนะครับคนไทยเราคุ้นเคยกับไอ้กลุ่มนี้อย่างมากเลยนะครับจะมีพวกยาแก้ปวดแบบซองๆอ่ะคนไทยโบราณเชอร์เบลน่าจะไม่ค่อยทันแล้วมั้งมันจะเป็นยาแบบเป็นซองๆกอกใส่ปากแล้วก็ดื่มน้ำรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึง อะไรเงี้ยก็จะช่วยลดปวดลดอักเสบได้ซึ่งตัวนี้แหละมันคือยาในกลุ่มพวกแอสไพรินครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีผลข้างเคียงอื่นอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาสรุปให้ฟังกันดีกว่าว่าใครต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับการใช้ยาในกลุ่มแอสไพรินแล้วก็เพื่อนพ้องเอนเซมของมันนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับในส่วนของยาแอสไพรินนะครับยากลุ่มนี้นี่ออกฤทธิ์ชัดเจนแรงกว่าพาราเซตามอลนะครับก็คือลดการหลั่งสารเช่นเดียวกับพาราเซตามอลเหมือนกันนะครับแต่ออกฤทธิ์ได้กว้างขวางกว่านอกจากในการลดไข้และลดอาการปวดแล้วเนี่ยยาในกลุ่มของแอสไพรินยังสามารถลดการอักเสบตามจุดต่างๆอย่างเช่นข้ออักเสบได้กลไกการออกฤทธิ์สุดท้ายที่พาราเซตามอลทำไม่ได้ก็คือยากลุ่มแอสไพรินสามารถยับยั้งการรวมกันของเกล็ดเลือดทำให้ลดการอุดตันในเส้นเลือดได้นะครับข้อควรระวังในการใช้ยาแอสไพรินนะครับข้อแรกเลยครับในกรณีที่เป็นไข้เฉียบพลันและเราไม่แน่ใจว่าเป็นไข้จากการติดเชื้อไวรัสตัวไหนในเด็กเล็กหรือในเด็กหรือในวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า20ปียังไม่แนะนำให้ใช้ครับข้อ2ก็คือให้รับประทานยาแอสไพรินพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีเพราะมีฤทธิ์ในการที่ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้นะครับในบางคนที่รับประทานยากลุ่มนี้อาจมีอาการเปือกตาบวมลิ้นฝีปากบวมหายใจไม่สะดวกให้หยุดรับประทานยาประเภทนี้ทันทีแล้วให้ปรึกษาแพทย์หรือแพทย์สัตวกรก่อนทานยานะครับถ้าจะได้รับการผ่าตัดหรือว่าได้รับการถอนฟันแนะนำว่าให้หยุดยาอย่างน้อย7วันก่อนที่จะรับการรักษานะครับข้อสุดท้ายก็คือผู้ป่วยโรคหืดหรือผู้ป่วยที่มีเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ร่วมกับฤทธิ์ดวงจมูกไม่แนะนำให้ใช้ยาในแอสไพรินเพราะว่าอาจจะทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้นะครับเป็นยังไงครับเข้าใจถ่องแท้แล้วนะครับเชเบลครับเข้าใจถ่องแท้เลยแล้วก็จะทำให้เรารู้ด้วยว่าเราควรจะรับประทานกลุ่มยาแอสไพรินเมื่อไหร่มีอาการยังไงแล้วก็รับประทานยังไงวันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับยาอีกกลุ่มหนึ่งเชเบลคุ้นกับยากลุ่มนี้เขาเรียกกันว่ายาแก้อักเสบไหมครับบ่อยได้ยินมากเลยกล้ามเนื้ออักเสบ อะไรทุกอย่างอักเสบไปหมดนะครับจริงๆยากลุ่มนี้เนี่ยมีความเข้าใจผิดอยู่เยอะมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะความเข้าใจผิดระหว่างยาแก้อักเสบกับยาปฏิชีวนะบางคนชอบเรียกรวมๆกันแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการใช้อย่างมากถึงขั้นเป็นปัญหาระดับชาติเลยทีเดียวนะครับพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อกับรายการดร.สมิธนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ